นายแพทย์ iPad, ประเสริฐทองเจริญประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่แสดงความเป็นห่วงนะครับท่านบอกว่ารายงานจากกรมควบคุมโรคปี2561พบว่ามีผู้ป่วยสูงกว่า185,000ราย แล้วในจำนวนนี้เสียชีวิต32รายนะครับอัตราการป่วยส่วนใหญ่พบสูงสุดในกลุ่มอายุ0ถึง4ปีเด็กเล็กนั่นเองแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นขอให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชม 1. คือหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป2คือเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนถึง2ปี3ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6. ผู้ป่วยโรคทาลาัซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและ7ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับไปรับวัคซีนนะฮะ เพราะว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อไวรัส,สที่มีอัตราการกลายพันธุ์สูงนะครับเพราะฉะนั้นไปฉีดวัคซีนซ้าเพื่อป้องกันอาการป่วยหนะักแล้วก็สามารถลดอัตราการป่วยด้วยการหายใจล้มเหลวได้ด้วยนะครับสำหรับหลัก ขอภัยฮะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเตรียมวัคซีนในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สําหรับกลุ่มเสี่ยงทั้ง7กลุ่มนี้จํานวน7ล้านโดสไว้แล้วนะครับสามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่แล้วก็เตรียมที่จะขยายสิทธิ์ไปยังกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษอย่างเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแล้วก็บรรดาทหารในค่ายทหารด้วยครับ